สวัสดีค่ะมาแนะนำเทคนิคการกดซื้อจองสลากล่วงหน้านะคะหรือว่าจะกดซื้อหรือว่าจะกดจองสลากกินแบ่งนะคะก็มีปัญหาที่ว่ากดกันไม่ได้นะคะแล้วก็ลอตเตอรี่หมดเร็วก็วันนี้เราจะมาแบ่งปันเทคนิคนะคะก็เป็นเทคนิคที่เคยทำมานะคะก็บางคนก็ไม่เหมือนกันนะคะทางนี้ก็จะใช้วิธีเข้าแอปนะคะแล้วก็ตอนที่จะนับ2 3เนี่ยนะคะเนี่ยนับนาทีสุดท้ายนะคะให้รีบกดเข้าไปเลยนะคะกดเข้าช่วงนาทีที่0นะคะ00มันก็จะขึ้นมาให้เรากดยืนยันแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สำเร็จนี่ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะที่กดสำเร็จไปแล้วนะคะคือแนะนำว่าขอให้เพื่อนๆกดตอนที่นาทีสุดท้ายเป็น0นะคะที่มันนับเวลาถอยหลังลงไปนะคะท่านผู้ชมพอนับ3 2 1พอถึงคำว่า1แล้วกดเข้าไปเลยนะคะยืนยันถ้าไปกดหลังจากนั้นมันจะช้านะคะท่านผู้ชมพอ3 2 1พอ1กดเลยนะคะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวนะคะใครอยากลองไปใช้ดูก็ลองดูนะคะก็มาแนะนำเพื่อนๆเช่นเคยค่ะส่วนเยอะแยะจ้าชาแนลถ้ามีคลิปดีๆมีสาระอะไรก็จะมาบอกกล่าวเพื่อนๆชาวลอตเตอรี่เหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นำคลิปดีๆแล้วก็ข่าวสารเกี่ยวกับผู้จำหน่ายฉลากมาฝากเพื่อนๆเช่นเคยค่ะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะคะนับถอยหลัง3 2 1พอ1ให้กดเลยนะคะกดยืนยันเลยนะคะ3 2 1กดยืนยันนะคะ Thank you.